กินมาม่าเกาหลีหนึ่งซองอ่ะไหวไหมน้ำมูกก็จะไหลแล้วเผ็ดโคตรสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกคนนะคะก็แววก็หายไปนานมากๆเลยนะคะเพราะว่าแววเนี่ยมีร้านนะคะเป็นของตัวเองก็คือเราทำร้านเกี่ยวกับการทำเล็บเจลแล้วก็เป็นแบบทำสีเป็นร้านเสริมสวยนะคะก็แต่งหน้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเราก็ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลงคลิปกินมาม่าเผ็ดเทสโซนไดลอกนะคะไม่รู้จะเลิศไม่เลิศนะคะเดี๋ยวเราเผ็ดจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราผ่านมาแล้วว่ามาม่าเผ็ดเกาหลีเนี่ยก็เผ็ดแล้วในระดับหนึ่งนะคะแต่บางคนก็บอกไม่เผ็ดใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเห็นหลายๆคนรีวิวกันแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะคะก็มาเริ่มจากการแกะก่อนก็เหมือนมาม่าทั่วไปนะคะก็ใส่ส้มต่างๆมาให้นะคะก็แล้วก็มีพริกห่อหนึ่งแล้วก็เส้นนะคะเรามาดูกันว่าไหวไม่ไหวนะคะเพราะว่าแววก็ไม่ได้กินแบบคือไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้กินได้แต่ก็ไม่ได้แบบรักมากอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะนะคะตอนนี้นะคะน้ำเดือดแล้วจ้าเส้นก็จะเป็นสีดำประมาณนี้นะคะเราก็เทน้ำใส่ลงไปปกติเลยนะคะให้ท่วมเส้นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นแห้งนะคะเพราะฉะนั้นใส่เยอะก็ได้ไม่เป็นไรนะคะโอ้โหโอเคปิดฝารอก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้กินกันแล้วโอเคเขาให้รอเส้นประมาณ3นาทีนะคะซึ่งนะจุดๆนี้ก็น่าจะได้แล้วแต่อีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะเล็ดเส้นเขาจะเป็นสีดำนี้เลยก็อาจจะเห็นหลายๆคลิปรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาได้รีวิวเพราะว่าเพิ่งว่างนะคะเพราะฉะนั้นจะมาลองดูว่ามันแบบเผ็ดจริงหรือแค่กระแสนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเลิศไม่เลิศนะคะตอนนี้แววก็เอาน้ำออกหมดแล้วนะจ๊ะลองฉีกกันเลยน้ำซอสมาม่านะว่าเลิศไม่เลิศแต่เขาว่าเผ็ดมากดูในคลิปหลายๆคนแล้วแบบร้องไห้ประมาณเนี้ยมันใช่ไหมเออเราก็มาดูกันเนาะนี่ค่ะความราดน้ำซอสนี่ราดน้ำซอสไปเลยเลิศไหมโอเคนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มแบบว่าคลุกเส้นละนะคะมันก็ไม่ได้แบบเห็นไหมแต่สีโอ้โหน่ากลัวแค่สีเส้นก็แบบรู้เลยอะน่ากลัวไหวไม่ไหวตามใจเธอดูจะเริ่มแล้วนะคะจะเริ่มก่อนถ้ากินไม่ไหวก็อาจจะแบบคงต้องปล่อยนะคะไม่ได้ตั้งใจมากินแข่งแค่ต้องการดูรสชาตินะจ๊ะไม่ได้แบบว่าเออกล่องเดียวฉันต้องกินหมดอะไรประมาณนี้อื้อหือกลิ่นมันแรงมากทุกคนแรงแบบกลิ่นพริกแรงมากจริงต้องเผ็ดแน่ๆเบิกไหมเนี่ยมันเป็นแบบแห้งนะคะเฮ้ยมันเผ็ดเลยอ่ะคำแรกคือมาเลยนะความเผ็ดอ่ะมันไม่เหมือนเกาหลีนะมาม่าเกาหลีเนี่ยกินแล้วค่อยๆเผ็ดคือความเผ็ดค่อยๆกระจายตอนแรกก็ยังไม่ผิดแรงเท่าไหร่ใช่ไหมพอทีนี้พอเริ่มกินคำที่สองนั่นหนึ่งคำนะอ
ยังเฉยๆอยู่นะยังรู้สึกว่าไหวอยู่เพราะว่าเราเคยกินมาม่าเกาหลีแล้วนะคะคอยคำหรือว่ามันโดนพริกไม่เยอะวะยังไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินพริกมาแรงมากมาว่ะมาว่ะเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมามาโอ้กินก่อนขอคำหนึ่งมาโอ้ยมันแป๊กเกินเนียนโอ้นี่ดูมาว่ะนี่มันแกงมาว่ะเดี๋ยวนั่งนี่นั่งนี่ชิมเดี๋ยวทำไมมันเก็บทำไมแกงเราเนี่ยนั่งนี่ชิมนั่งนั่งนั่งดิไม่เห็นโอ้กล้องอ่ะโดทำไมสีพริกอย่างเงี้ยสีมันเอ้ยสีมันต้องโคลงเลยนะดมก่อนไม่ต้องดมอ่ะรู้แล้วโอ้นี่มันเล่นอะไรเนี่ยโอ้เผ็ดหน้าดูเลยนี่มันเผ็ดโอ้เกินมาเอาพริกนี่มาทำมาเราลองกินดูแล้วนั้นในเมื่อเขาให้กินเราก็กินก่อนไปข้างนอกเป็นแน่นอนโอ้เผ็ดแน่นอนเลยดูแล้วแหละหิวหูไม่มาอีกโอ้ยโอ้ยทำไงเฮ้ยโบกว่ะโอ้โหโคตรเผ็ดเลยเป็นไงอีกคำนึงพอแล้วดูแล้วเกินเผ็ดแบบต้องคือในช่วงจังหวะที่เราเอาเข้าปากนะเราจะไม่รู้สึกเผ็ดอะไรเลยนี่ดูน้ำตาเริ่มมาแล้วเหงื่อเริ่มมาแล้วนะแค่กินไปสี่คำปากบวมเหมือนกับกินมาม่าเกาหลีหนึ่งซองอ่ะไหวไหมน้ำมูกก็จะไหลแล้วเผ็ดโคตรคือคนดูปากเบิ้ลแล้วเฮ้ยมันเผ็ดจริงนะว่านี่สี่คำแล้วแบบอยากกินเลยอยากกินจนหมดป๋องเลยทรมานตัวเองดูดิเหงื่อเริ่มออกข้างตาแล้วอะไหวไหมเนี่ยถ้าแต่งหน้านี่คือไม่รอดโอเคนะคะเดี๋ยวเอาอันที่เหลือให้คนอื่นๆชิมโอ้ยเดี๋ยวต้องเอาไปให้คุณเกมมิ่งชิมหน่อยไม่ไหวไหวไม่ไหวโอ้เผ็ดมากอย่าทรมานตัวเองนะคะไม่ต้องคือคนที่กินเยอะกินเผ็ดไม่ได้ไม่ควรอันตรายเลยแหละถ้ากินเผ็ดไม่ได้นะคะเพราะว่าเรากินเผ็ดได้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสี่คำมันมาแล้วอะไรเงี้ยมันบวมแล้วปากอะไรเงี้ยมันเผ็ดมันเผ็ดแบบแสบๆอะค่ะมันเผ็ดมากมากมันไม่เหมือนเกาหลีนะเกาหลีจะแบบรสชาติหวานๆแต่นี่คือเผ็ดนำมาเลยจ้าเหลืออีกเยอะเลยมาช่วยกินหน่อยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะถ้าไม่กดแชร์ก็ไม่เป็นไรค่ะแค่กดไลค์ให้ก็ดีมากดีใจมากแล้วนะคะขอบคุณทุกคำติดกาทุกคนที่ติดตามไปนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ร้อยซับเลยนะคะณจุดนี้โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเป็นไงฮะอือหือ